สหภาพขสมกชงก้าวไกลแก้4ข้อจี้เร่งหารถเมล์ใหม่คันเก่าหมดอายุยังใช้อยู่สหภาพขสมกชงก้าวไกลแก้4ข้อจี้เร่งหารถเมล์ใหม่คันเก่าหมดอายุยังใช้อยู่พร้อมทบทวนแผนปฏิรูปเส้นทางเดินหน้าแผนฟื้นฟูวันที่9กรกฎาคม2566นายวีระพงษ์วงแหวนที่ปรึกษาและอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสรขสมกเปิดเผยว่าวันนี้สหภาพแรงงานขสมกได้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นต่อแผน100วันยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานตามที่พรรคก้าวไกลได้จัดขึ้นที่อาคารอนาคตใหม่ชั้น7รามคำแหง42เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยสหภาพแรงงานขสมกได้ทำหนังสือถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกจำนวน4ข้อดังนี้ 1. เมื่อพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมรัฐบาลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ใน8พรรคการเมืองดังกล่าวพรรคใดก็ตามได้มาควบคุมดูแลกระทรวงคมนาคมให้เร่งรีบดำเนินการจัดหารถโดยสารรถเมล์ใหม่โดยวิธีการเช่าซื้อหรือซื้อเพื่อมาแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งานปัจจุบันอายุ 30-35 ปีรถสาธารณะให้ใช้งานได้ไม่เกิน10ปี 2. ให้พิจารณาทบทวนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถประจำทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่กรมการขนส่งทางบกขบได้มีการเปิดประมูลเพื่ออนุมัติเส้นทางให้เอกชนจำนวน54เส้นทางที่เอกชนได้อนุมัติจากขบเดินรถในเส้นทางต่างๆแต่ไม่สามารถนำมาวิ่งให้บริการประชาชนได้ตามกฎหมายกำหนดเห็นสมควรคืนเส้นทางเดินรถทั้งหมดให้ขสมกกำกับดูแลตามเดิมและเดินรถให้บริการประชาชน 3. ให้ทบทวนยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 ที่ให้เส้นทางเดินรถทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ขบควบคุมกำกับดูแลให้ขสมกเป็นผู้ควบคุมดูแลตามเดิมเนื่องจากขบไม่มีบุคลากรที่มาควบคุมดูแลได้ทั่วถึงปัจจุบันยังใช้บุคลากรในขสมกบริการจัดการควบคุมดูแลรถเอกชนหมวด1และหมวด4เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ขบและทำรายงานแจ้งให้ขบทราบทั้งที่รถเอกชนร่วมบริการทั้งหมดไปสังกัดขึ้นตรงต่อขบ4ให้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูขสมกเมื่อวันที่23เมษายน2563ที่คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การบอร์ดได้มีมติให้ความเห็นชอบไปแล้วแต่กระทรวงคมนาคมมิได้ดำเนินการใดๆทำให้ไม่เกิดผลดีกับขสมกเพราะไม่สามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูที่กำหนดไว้ได้ในการปฏิรูปขสมกให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของขสมกในปัจจุบันหากพรรคการเมืองใดก็ตามที่ได้เข้ามาควบคุมดูแลขสมกที่อยู่ในสังกัดกระทรวงคมนาคมขอให้นำข้อเสนอดังกล่าวจัดเข้าไปอยู่ในนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติรวมถึงให้เกิดประสิทธิภาพกับขสมกในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบริการคนยากคนจนและผู้มีรายได้น้อยต่อไปด้วยนายวีระพงษ์กล่าวมาดามแป้งรับฟุตบอลไทยวิกฤตหนักเล็งถก16ทีมไทยลีกหาทางออกมาดามแป้งยอมรับฟุตบอลไทยวิกฤตหนักเผยสโมสรในไทยลีกนัดหารือวันที่11กรกฎาคมหาทางออกยอมรับถูกทาบนั่งนายกสมาคมฟุตบอลแต่ครอบครัวเบรกไว้เป็นห่วงทำงานหนักเมื่อวันที่9กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา25นาที
ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่มาดามแป้งนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่และประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาที่เกี่ยวในวงการฟุตบอลและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าตนอยู่ในวงการกีฬาฟุตบอลมานาน17ปีมองว่าฟุตบอลไทยในวันนี้อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างแท้จริงทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ฟุตบอลไทยขณะนี้อยู่ในภาวะว่าค่อนข้างวิกฤตตนในฐานะประธานสโมสรการท่าเรือค่อนข้างวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความเป็นห่วงต่อกรณีที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกขณะที่ประธานสโมสรฟุตบอลหลายคนพยายามช่วยกันหาทางแก้ไขและจะมีการประชุมสโมสรฟุตบอลที่อยู่ในไทยลีกในวันที่11กรกฎาคมนี้ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลซึ่งจะครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์2567เมื่อถามว่าการที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงยังเป็นนายกสมาคมฟุตบอลต่อไปนั้นจะยิ่งทำให้เกิดปัญหากับไทยลีกมากขึ้นหรือไม่มาดามแป้งกล่าวว่าไทยลีกยังประสบความยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยลีก2และไทยลีก3กำลังลำบากมากซึ่งจากการที่ตนได้พูดคุยกับหลายๆสโมสรที่อยู่ในไทยลีก2และไทยลีก3พบว่าทุกคนค่อนข้างวิตกกังวลและคิดว่าฟุตบอลไทยไม่เคยเกิดวิกฤตถึงจุดนี้ซึ่งตนคิดว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นสิ่งที่มหาชนเฝ้าติดตามอย่างมากและถือว่าเป็นกีฬาที่มีศักดิ์ศรีสูงมากจึงต้องคิดเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนและมองว่าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างค่อยๆกลับคืนสู่สภาวะปกติเพราะทุกอย่างมีส่วนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยลีกมีความสำคัญเพราะเป็นผู้ผลิตนักกีฬาทีมชาติไทยเมื่อถามว่าหากในอนาคตมีการเสนอชื่อนางนวลพันธ์เป็นนายกสมาคมฟุตบอลและได้รับตำแหน่งดังกล่าวจะดำเนินการอย่างไรมาดามแป้งกล่าวว่าเคยมีคนมาทาบทามแต่ทางครอบครัวและสามีของตนเป็นห่วงตนเรื่องเวลาและเกรงว่าตนจะทำงานหนักมากเพราะตนสวมหมวกหลายใบThank you.